อารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันอังคารค่ะพบกับอาจารย์ชัยพานคุณโสพลแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะวันนี้มีหลายประเด็นให้ได้ติดตามนะคะเพราะว่ามีการประชุมครม.เพราะฉะนั้นก็จะมีวาระสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้ว่าที่ผบ.ตร.คนที่15ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรนะคะก็ต้องเอาไปแจ้งเหมือนกันถูกไหมค่ะประชุมแล้วก็มันต้องแจ้งประชุมกับมติกตร.ใช่ไหมคะก็ต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็รอเพื่อโปรดเกล้าผมก็จิ้มมาให้ลูกสาวไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรกันไม่รู้จริงๆเพราะวันนี้นักข่าวถามว่าเอ๊มีข่าวว่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์เนี่ย เข้าพบบ้านจันทร์ส่องล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกอุ้งอิงบอกว่าเดี๋ยวขอถามพ่อก่อนเพราะว่าอยู่คนละบ้าน ต้องมีอะไรต้องถามพ่อก่อนนะหลายเรื่องที่ต้องถามพ่อก่อนแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้นายกมีกำหนดการจะเดินทางไปสปป.ลาวด้วยเพราะว่าจะมีการประชุมอาเซียนระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ปี๊บก็ไม่มีแล้วอ่ะกระสอบทรายถุงปุ๋ยกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรก็บางๆไปก่อนไหมคะถุงดำอ่ะแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทั้งนายกทั้งลูกน้องคนใกล้ตัวต้องออกมาชี้แจงเรื่องของการอ่านช่วยตอบโต้เรื่องของการอ่านโพยอ่าน iPad นี่เมื่อเช้าก็ยังใช้ใช้อ่านมติครม.อยู่เลยนะนี่ล้าสมัยอยู่เลยกระดาษใช่ไหมเรายังใช้กระดาษใช่ใช่เรายังใช้กระดาษปัญหามันไม่ใช่ว่าใช้อะไรปัญหาคือท่าทีภาษากายเนี่ยมันต้องมีด้วยกลมหน้ากลมตาไม่ได้ดูเลยเขาเกาหัวเกาหูมาสองสามเที่ยวแล้วตกลงจะคุยกับกูเปล่าเนี่ยพูดมันอยู่คนเดียวคือไอ้เรื่องตรงนี้เขาไม่ได้ว่ามาใช้อะไรถูกไหมเข้าใจว่ามันจะต้องภาษาต้องไงเป๊ะแต่คุณเคยท่องมั้ยยิ่งรักเขายังท่องนะเขาเดินท่องเดินพูดบางเรื่องเนี่ยหัวข้อจำแล้วก็อ่านดูค่ะผมเนี่ยไม่เป็นเรื่องนะภาษาอังกฤษผมไปประชุมสังคมศาสตร์ที่ปักกิ่งไปผมพูดหนึ่งหน้าหนึ่งแผ่นนะก็อ่านก่อนนะถูกไหมแล้วบางเรื่องเอาหัวข้อแล้วพูดได้ปากมาได้ก็เงยหน้ามองหน้าคนที่เขาอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เขาลุกไปแล้วยังไม่รู้เรื่องอ่านอย่างเงี้ยไม่อาจารย์นี่มันใช้สมองป่ะการจะพูดการจะพูดด้วยปากเนี่ยมันต้องเกิดจากความเข้าใจจำได้เข้าใจได้แต่ที่เกิดว่ามันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจมันก็พูดออกมาไม่ได้ไงคะมันไม่เจียมตัวไง มันต้องดูต้องท่องแม้แต่จะสอบมันก็ไม่ท่องมันถึงต้องโกงข้อสอบไงพวกนั้นอ่ะไอ้พวกโกงข้อสอบทั้งหลายแหล่มันไม่ท่องหนังสือยกตัวอย่างมันใครก็ไม่รู้แหละไอ้พวกที่โกงคือมันก็มีบางพวกที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่ไงอันนี้สำคัญแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองโง่ด้วยตัวพจน์เนี่ยพูดถูกผมไม่อยากพูดคำนี้นะคือไม่รู้จักตัวเองโง่นี่มันแล้วมาเถียงอีกนะไม่โง่ค่ะคือเถียงว่าไม่โง่คือเถียงว่าไม่โง่เนี่ยนะเถียงแบบชดคำว่าเถียงคำไม่ตกฟากเนี่ยรู้จักคำว่าฟากไหมรู้จักฟากไหมเหมือนฟากเหมือนฝั่งฟากฝั่งอ่ะขึ้นถ้าเรือข้ามฟากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะฟากยังไงฟากคือไม้ไผ่ที่เขามาตีมาตีเป็นผ่าซี่ๆๆให้ปูเป็นพื้นบ้านพื้นอ๋อเหรอฮะสมัยก่อนเราไม่ใช่มีไผ่ไม้กระดานนะเราก็นึกว่าเรือข้ามฟากไม่ใช่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 ไม่เคยรู้จักกันแล้วของคำไม่หล่นไม่ตกฟากไม่หล่นไม่บนฟากตกฟากแผ่นปูในเถียงนาเนี่ยเราจะไม่สับไปแช่น้ำแล้วตากแดดให้มันแห้งให้มันเหนียวเอามาเป็นไม้พื้นเดียบเนี่ยขโมยขึ้นบ้านเรารู้ทันทีเราแกรกแกรกแกรกเงี้ยเหรอแล้วก็ถ้านอนไม่ดีมันก็หนีบหลังเราผ้าปูซะมีผ้าฟากบ้านผมเถียงนาผมปูด้วยฟากนะสวยปูด้วยฟากเย็นนอนสบายเย็นกลางวันนี่บ้านมูหลังคาเนี่ยนะนอนลมพัดโชยข้างๆไปเปิดโล่งท้องนาเนี่ยนะลมพัดช่วยหลับสนิทยิ่งไปดำนามาหรือว่ามันแล้วแต่ว่าหน้าฝนหรือหน้าหนาวใช่ไหมถ้าหน้าฝนใช่ไหมขึ้นเถียงนามากินข้าวอิ่มแล้วก็ง่วงแล้วก็นอนเย็นหลับเย็นสบายเพราะฉะนั้นคำว่าเถียงคำไม่ตกฟากเนี่ยคือมันแบบคือพูดไม่ยอมหยุดเม็ด
อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกเม็ดทุกเม็ดถ้อยคำไม่หล่นไม่ตกฟากไม่ตกไปเลยนี่เลยไม่ตกลงที่ฟากที่พื้นก็เหมือนเนี้ยแม้แต่อ่านโพยก็เหมือนกูอ่านไม่ตกฟากอ่านแม่งกลมหน้าบนตาไม่คำบรรทัดห้ามคำบรรทัดจัง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 ไม่ดูงานเขาลุกไปไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเขาไปแล้ว you know my father is a criminal my father is a criminal he's in jail for less than 24 hours now he's being detained in the police hospital 14th floor you know my father sought a refuge in Dubai for 17 years. He committed corruption. You know? Yeah. คือจริงๆแล้วเนี่ยระดับผู้นำประเทศเนี่ยเขาพูดด้วยการใช้ล่ามมันก็จะดูดีอ่ะถูกไหมเพราะนั้นตัวเองก็ไม่ต้องไปจำเรื่องภาษาอังกฤษเขาอยากโชว์ไม่ต้องโชว์เขาพูดภาษาแบบเด็กในผับพูดภาษาแบบเด็กเรียนมันไม่ใช่ว่า we have to anticipate the anomaly in this operation มันนี่ก็ไม่พูดหรอกว่า you know one coffee please one coffee one French fry hamburger big fit mac fish พูดได้อย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าพูดได้แล้วดีกว่าคือระดับดีกว่าพูดเก่งทั้งปูตินสีจิ้นผิงอย่างเงี้ยเขาคุยกันนึกว่าจะภาษาของตัวไม่ต้องมาเอาภาษาดีกว่าโอเคโคคาโคล่าดีกว่า yes no okay Coca-Cola เนี่ยนะคือประเด็นนี้เนี่ยนะคะภูมิธรรมออกมาชี้แจงจิรายุออกมาชี้แจงออกมาแก้ตัวให้เนี่ยยังไม่เท่ากับกระทรวงการต่างประเทศคือบางคนเราโผล่หน้าปุ๊บเราเนี่ยไอ้นี่มันหน้าไถกลบนี่หว่าไถไถเหรอหน้าไถกลบหน้าไถกลบเหรอหน้าไถกลบค่ะคือเมื่อวานกระทรวงการต่างประเทศยังเป็นอีกหน่วยงานที่ต้องออกมาชี้แจงเรื่อง iPad ให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนายนิกรเดชพลังกูลค่ะบอกว่าการปกติสำหรับกรณีการใช้ล่ามหรือไม่ใช้ล่ามเนี่ยปกติแล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันก่อนเรื่องภาษาแล้วก็ล่ามซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดในการหารือและโดยที่นายกรัฐมนตรีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีไม่ใช่ไม่ดีภาษาเป็นทางการเขาพูดไปเป็นก็นี่โฆษกกระทรวงต่างประเทศฟังที่เขาพูดเนี่ยคุณสมพลเนี่ยเขาทำเรื่องภาษาคนจะทุเรศเลยภาษาที่ใช้สบรัฐบาลสบรัฐบาลเนี่ย government we have to think สบนั่นไม่ภาษาอังกฤษโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาพูดภาษาพิบัติเขาบอกว่าพอนายกรัฐมนตรีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีก็เลยตกลงกันว่าเอาล่ะเราจะใช้ล่ามภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเขาจะพูดไม่ได้เพราะว่าศัพท์เขาไม่รู้เขาต้องอ่านใช่ไหมอย่างที่เขาพูดกับสัมภาษณ์กันได้ you know สว you know ผมไม่รู้ว่าสวเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่ต้องเป็นซับทับอะไรเขาพิสูจน์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาพูดไม่ได้เขาไม่รู้ศัพท์ทั้งหมดเขาพูดได้ภาษาซื้อแมคโดนัลด์พวกนี้คุยกับเพื่อนได้ hey you okay คือมันมีศัพท์ทางการเมืองศัพท์ทางเรื่องทางด้านสังคมศัพท์การเจรจาศัพท์ทางการพูดศัพท์การเจรจามันไม่ใช่ว่า I can have one coke please นะ coffee please tomorrow let's meet at the parkWe can talk ได้นะค่ะทีนี้เรื่องการใช้ iPad ระหว่างการหารือกับผู้นำต่างชาตินะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าได้เห็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ต้องเข้าใจก่อนเวลาที่นายกหรือผู้แทนระดับรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมกระทรวงการต่างกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะทำประเด็นเพื่อช่วยเตือนความจำให้ทุกท่านเพราะการที่จะต้องใช้ประเด็นในการทบทวนความจำเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติบางท่านเนี่ยถนัดกระดาษบางท่านถนัด iPad บางท่านก็ใช้มือถือในการทบทวนอันนี้เป็นเรื่องปกติเอางี้ดีกว่าจับครม. 35คนมาเข้าคิวยืนเท่าอยู่แต่ว่ามีใครยอมรับว่าผู้ภาษาอังกฤษในขั้นใช้การได้บ้างให้ยกมือกูถึงครึ่งไหมสื่อสารคือเหมือนสื่อสารภาษาอังกฤษมีวราวุธได้ที่ผู้ภาษาอังกฤษได้ในขั้นที่ใช้การได้เนี่ยทับวราวุธคนหนึ่งถามได้ไหมหน้าไถกลบไถพูดได้ไหมผมไม่เชื่อเพราะหน้าไถกลบอ่ะไม่เชื่อเป็นเรียนหนึ่งเมืองนอกมาผู้ภาษาอังกฤษได้นะเว้ยไม่ใช่คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ออกจะแก้ตัวให้ว่าไอใน iPad ของนายกเนี่ยคือเหมือนกับเป็นประเด็นใช่ไหมเหมือนประเด็นมันไม่ใช่ข้อหนึ่งเรื่อง
อาหารข้อ2เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อ3อะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่ามีหัวข้อนี้คือไม่ใช่แบบอ่านโพยเธอยอมรับว่าสับบางตัวเธอก็ไม่รู้ต้องอ่านแล้วต้องรู้คำแปลว่าอะไรyou know my government รัฐบาล you know โดยหลักการก็อย่างนั้นแหละที่บอกไงว่ามีหัวข้อคลิปไปเปิดมั้ยฮะให้โปรดิวเซอร์คลิปไปเปิดมั้ยอ่านตลอดอ่ะที่บางทีดีกว่าในไทยอ่ะที่สัมภาษณ์ผิดเลยที่ให้สัมภาษณ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันแน่นะประโยคนั้นน่ะเพราะเขาไม่รู้ศัพท์เขาต้องพูดสวเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะทีเนี้ยเมื่อวานนายกอุ๋งอิงเนี่ยก็มาชี้แจงเรื่องนี้เช่นกันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีแบบมีหน่วยตอบโต้เร็วอย่างที่เห็นนะมีจิรายุห่วงทรัพย์นี่ล่าสุดมีนัทวุฒิใส่เกลือมาอีกคนนึงนะใช่ไหมคะเขามานี่ไงเผชิญหน้าตู่เพื่อตู่ลงถนนไงตู่จะเอาแดงมาชนแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอาหารปากใต้ก็ดีอยู่แล้วยังมาทำมาหาเรื่องหาราวใช่ใช่รัฐบาลยังจะติดคุกอีกรอบหรือว่าอยู่ตัวคดีไม่หมดนะเขายังอยากติดคุกอีกรอบค่ะทีนี้อุ๊งอิงก็เลยชี้แจงเรื่องใช้ iPad เนี่ยแหละค่ะว่า iPad เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาใช้กันทั่วโลกอ่ะนะฮะเข้าใจ โจไบเดนก็อ่านเทเลพรอมเตอร์เนี่ยซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแต่การเจรจากันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องอ่านแผน iPad แล้วตอบคำถามเขาอย่างนี้คนมีใครส่งเข้าไปว่าประธานในวิรานครับมี iPad วางบนหน้ามั้ยไม่มีกระดาษสักแผ่นเวลาไปเป็นคู่เจรจาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นผู้นำที่ไหนเขาเอาหัวข้อมาก็คุยกันไปเขามีสักแผ่นไหมไม่มีไงแต่ของเรามันคืออย่ามาพูดเรื่องว่าเนี่ยไม่ใช่เด็กนะไม่ได้เรื่องอายุเลยมันจะ40อยู่แล้วลูกผมก็40กว่าปัญหามันอยู่ที่ของอยู่ในสมองมันมีหรือเปล่าตรงนั้นแหละถามว่าชั่วชีวิตเธอนี่นะเคยศึกษาเรื่องการบ้านการเมืองต่างประเทศแล้วว่านอกจากช้อปปิ้งอาทิตย์ละ5ล้านบาทนี่นะชาแนลมารุ่นล่าสุดมายังไอเมดรุ่นใหม่มาหรือยังทำไมไม่ส่งแคตตาล็อกมาให้ฉันนี่นะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปช้อปที่ไหนดีจะไปพารากอนหรือเราจะบินไปซื้อที่ทรงนี้สวยไหมสวยไหมท่านี้สวยไหมสวยไหมใครสวยกว่ากันมีคนด่าทั้งไปบอกว่าวันนั้นไปทำงานทั้งที่เทพนายกเหมือนกับพาลูกไปเที่ยวเสาเที่ยวสวนสัตว์ชุดที่แกขายยาวๆอะไรลายจำได้ไหมมีไปคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้บอกว่าไอ้ชุดนี้มันพาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์ดีกว่ามันต้องชุดไปนายท่านรัฐบาลได้ยังไงคือไม่ใช่ว่าอวดมันมีชุดเยอะไม่ใช่อย่างนั้นก็เนี่ยเมื่อวานภูมิธรรมก็บอกว่าอย่าใช้อคติมาจับผิดนายกมาดูแต่ว่านายกแต่งตัวยังไงนายกพูดสำเนียงเป็นยังไงบ้างภูมิธรรมบอกว่าโอ้มันไม่ประโยชน์เลยมันไร้สาระมันไม่ได้สาระคือกลับมาปุ๊บเนี่ยโอ้ฝุ่นที่ติดข้อเท้าอุ้ยนี่รสชาติไม่เค็มจัดเหมือนกับฝุ่นเมืองไทยฝุ่นทรายเมืองไทยนะคือถ้าไม่มาเป็นนายกอันนี้ใครพูดเนี่ยอันนี้ใครไปซิมฝุ่นที่ข้อเท้ามาเนี่ยข้อเท้าดีๆนะข้อเท้าฝุ่นละเอียดอ่อนนะดีกว่าสายขี้เป็ดที่มาถมสนามบินสุวรรณภูมินะที่แต่งตั้งที่ปรึกษามาใหม่สองคนเนี่ยเขาให้ช่วยมาดูแถวเท้าด้วยเหมือนกันฝุ่นเฟิร์นเกาะหรือเปล่าเลยเข้าใจป่ะถ้าเล็บขบจะช่วยเจงก้าไทยอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยววัน9ถึง11เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวอีกเดี๋ยวก็เจออีกพอไปที่เวียงจันทร์แล้วเนี่ยนายกไทยเราจะไปก่อวีรกรรมอะไรเอาไว้อีกไม่ใช่คือเข้าไปนั่งคือเก้าอี้เนี่ยเสริมเบาะด้วยเพราะมันจมเขาตัวเล็กโคโผล่มาคอโผล่หน้าโผล่หน้าผ่านจอไอแอปเปิลมันนิดเดียวเองเขาไปยังไม่รู้ครับที่แล้วเขาไปที่ไหนที่โดนฮาเหรอเมืองโดนฮากาตาร์ฮ่าก็กำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยค่ะนายกจะไปประชุมจันทร์สองล้านไม่ใช่นะอย่าเพิ่งพูดเรื่องเวียงจันทร์สองล้านเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์กับสปปลาวเวียงจันทร์สองล้านเออวันนี้ว่ากลับบ้านนี่ยุ่งค่ะ9ถึง11ตุลาคมนี้นะคะโดยในการนายกมีกำหนดเข้าร่วมประชุมและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนะคะภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียนนะคะคือแล้วก็กลับมาปุ๊บเนี่ยจะมีพวกขี้ข้าหน้าไถกรบเนี่ยคอยรอเตรียมมารอเตรียมมาแก้แต่งต้องทำงานหนักอยู่แล้วก็ตั้งมาเพื่อการนี้ตั้งเพิ่มมาอีกพวกนี้เอามาเพื่ออย่างนี้แหละประเด็นการหลวงมา
ครนมันเค็มๆนะแฮ่นะทีนี้นอกจากจะเป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนแล้วเนี่ยที่ต้องจับตาคือการประชุมกับประเทศคู่เจรจาใช่ไหมคะน่ากลัวมากจีนสยองเซลสยองขวัญมาเลยเกาหลีเขาคงไม่มาหรอกสีจิ้นผิงเขาไม่มาไม่น่าจะมาแต่ว่ามันก็คือตัวแทนของแบบมหาอำนาจเลยก็ไม่เป็นไรก็มาก็มาไม่เป็นไรคืออย่างน้อยสุดตัวจริงก็คงไม่มาหรอกคือเราพูดนี่เขาจะอมยิ้มอมยิ้มไม่ได้ไงแล้วไงอ่ะทำไมแม่ทำไมอ่ะตัวตลกเราเป็นตัวตลกเหรอนอกจากมองหน้ามองเพดานแล้วก็เนี่ยไม่เป็นไรนี่คือพิมพ์ไชน่าเดลี่เลยเขายังไปถามว่าแปลกใจว่าทำไมคนไทยเลือกผู้นำอย่างนี้คนไทยไม่ได้เลือกเราต้องช่วยบอกพ่อเขาเลือกมาไม่มีไงต้องเราต้องชี้แจงคุณต้องชี้แจงภาษาจีนว่าไงต้องบอกเราพูดให้เป็นปุตุ้ยปุตุ้ยเห็นไม่เรียนมาช่วยชี้แจงภาษาจีนบอกเขาหน่อยไม่ได้กูไม่ได้คนเลือกเว้ยตุ้ยผู้สีตุ้ยผู้สีก็ขอเสียใจด้วยนะขออภัยก็เป็นเจ้าไม่ได้เลือกตุ้ยผู้สีพ่อเลือกว่าผู้ชื่อเต้าบอกค่ะตีเตี้ยหนังนั่งตีเตี้ยเป็นคนจัดการมาให้นะเราไม่ได้เลือกพ่อเลือกมาต้องบอกด้วยว่าเราไม่ได้เลือกอะไรอย่างนี้ทีนี้อย่างที่เราคุยกันว่าเมื่อวานมันมีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะสองคนหนึ่งในนั้นก็คือณัฐวุฒิใส่เกลืออ๋อคนที่เคยอยู่ในคุกมาแล้วนี่ที่จิบน้ำเยอะตอนแม่คำถามเรื่องข้าวอะเรื่องข้าวนี่รอดมาได้หวุดหวิดเลยเนาะแล้วลูกไปหูลูกหลังไปหูนี่นะนี่นะนี่เขาลูกหลังหูนี่นะนี่ภาษากายเขาเรียกว่าพูดเท็จจริงปะใช่นี่คือแบบว่ามีคำอธิบายตามหลักใช่วิทยาศาสตร์จิตวิทยาข่าวที่ถามเที่ยวนั้นได้รับความชื่นชมมากโอ้โหคำคมมากตกลงขาดทุนไม่เท่าไหร่เขาก็พูดมาเลยบอกว่าโอ้โหไล่จิบน้ำก็จนน้ำหมดแก้วเลยอะตอนนั้นอะบุญจงด้วยบุญจงก็ได้หัวล่อแห่ขายหันปากใต้ดีไหมนี่อยู่แล้วมาเทกระโถนให้เขาค่ะไม่เข็ดไม่หลาบว่างั้นค่ะเมื่อเช้าถามที่ข้างมีเยอะแล้วนะเมื่อเช้านายกถูกถามเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเหตุผลที่ตั้งนายณัฐวุฒิใส่เกลือมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งใจว่าจะมาตอบโต้การเรื่องการชุมนุมหรือเปล่าหรือเรื่องการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณอุ๋งอิ๊งบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเวลาที่พอดีแต่ว่าไม่เกี่ยวกันคือปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่ามาตั้งรับม็อบจตุพรอะไรอย่างนั้นนะอาหารใต้เนื่องจากว่าตั้งเต้นมารอรับตัวโอ้โหเนื่องจากว่าเลยได้ทำงานร่วมกันสมัยเป็นครอบครัวเพื่อไทยและเห็นความสามารถหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการบริหารจัดการที่ให้คำปรึกษาตนมาโดยตลอดก็คิดว่าทามมิ่งมันได้ค่ะขอไปแล้วครับพี่น้องถ้าจะมีใครเอาอะไรมาเอากับผมนี่เอาไปเลยครับพี่น้องแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนไปทวงถามความอะไรนะความกลับลำของณัฐวุฒิใส่เกลือแล้วเพราะว่าบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกับพรรคเพื่อไทยคือตอนนั้นน่ะตอนปี66เนี่ยณัฐวุฒิเขาประกาศก็คือยุติบทบาททางการเมืองเพราะว่ารับไม่ได้ที่เพื่อไทยไปจับมือกับ2ลุงใช่มั้ยไปควบรวมรัฐบาลที่แบบทิ้งคุณพิธาแล้วก็ไปรวมกับพรรคลุงอะไรอย่างเงี้ยณัฐวุฒิก็เลยประกาศยุติบทบาททางการเมืองยุติความเป็นผอ.ของครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ไปเสิร์ฟอาหารไงไปทำร้านปักใต้อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มาวันนี้เนี่ยกลับมาแล้วทำไมอ่ะรับได้แล้วเหรอที่เขาร่วมรัฐบาลกับสองลุงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เลยมีอะไรแล้วมีหลักไหมล่ะคนแบบนี้นายเขาเคยให้20,000 ล้านเพื่อไปทำโครงการกล้ายางไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมได้กล้ายางทำอะไรรู้ไหมห้า1 ล้านต้นใช่ไหมได้ไหมแล้วก็ไปให้บริษัทหมูไก่อะไรอ่ะไปทำใช่ไหมแล้วก็ไอ้มีแก๊งบุรีรัมย์เขาไปทำหากินด้วยไงใช่ไหมเอากล้ายางทางสตง.เขาไปตรวจกล้ายางไงไอ้ต้นนี้มีรากเว้ยแต่มันมีพวกแหตาเอากิ่งไปเห็นไปปักไม่มีรากเขาตรวจสอบอ้าวไอ้หานี่มันแหกตานี่ว่าเจตนาจะโกงเหรอมันไม่ครบ1 ล้านต้นเหรอเอากิ่งไปปักให้เขาดูใช่ไหมเขาดึงต้นไปดูไม่มีรากนี่เหมือนโรยผักชีไว้ใช่แต่ว่ามันตัดยอดตัดยอดไปเสียบไปต้นหลังมันทำใจนี่เองบอกว่าไม่ใช่แต่ปูตอกดึงมาแล้วไม่ขึ้นไงคิดดูมันโกงขนาดไหนคิดมันจริงเหรอแกงเขากระโดงเนี่ยมันคิดดูมันขนาดไหนอ่ะเอาตะปูเขาไปตรวจดูนี่นะ
แม่ก็ตะปูตอกไว้แม่ก็ดึงออกไว้ได้ไอ้เรื่องโกงก้ายางเนี่ยเขาสอบว่ามันมีจริงข้อมูลแต่เพียงแต่วิธีการไม่ลึกซึ้งเท่าคุณทุกคนโอ้โหมันทุกคนนี้เขาไปตรวจสอบลึกสตง.บอกเลยบอกว่าอันนี้โอเคต้นมีรากใช่ไหมโอเคนี่ของจริงใช่ไหมแต่ยางตาแสงไม่มียางใช่ไหมแต่กิ่งปักเสียบไปเฉยนี่มันมีแหกตาไงแหกตาไว้แต่ว่าตอนหลังเขารู้ว่าเจ้านี่เขาตัดดึงมาปุ๊บมันใช่ตะปูตอกไว้จะได้ดึงไม่ออกแม่งโคตรจะขี้โกงฝังลึกกว่าลากอีกเลยเออมันขี้โกงจนต้องยอมรับมันอ่ะแค่ตะปูตัวเล็กๆอ่ะเสียบปุ๊บใช่ไหมข้าราชการดึงมาติดปุ๊บก็ถึงคงมีรากติดอ่ะมันร้ายนะไอ้พวกไอ้เขากระโดงเนี่ยก็ร้ายสิไม่งั้นจะอยู่มาได้ตรงนี้ตอนถึงนี่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนเก่าอย่างจตุพรพรหมพันธ์ค่ะก็ออกมาซัดณัฐวุฒิแล้วว่าตระบัดสัตว์เพราะว่าเคยลั่นว่าจะไม่เอาลุงแต่กลับมาอยู่ใจกลางรัฐบาลนะคะจตุพรพรหมพันธ์ก็ไปออกรายการเมื่อคืนนี้สื่อช่องหนึ่งนะคะก็พูดถึงเรื่องของนายณัฐวุฒิใส่เกลือนี่แหละที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็เกิดหลายคำถามแล้วก็ณัฐวุฒิเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่ไปต่อกับพรรคเพื่อไทยแล้วเพราะว่าไปจับมือกับลุงอะไรอย่างเงี้ยจตุพรก็เลยออกมาซัดเรื่องนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยณัฐวุฒิก็เลยเปิดใจคือตอนนี้ณัฐวุฒิเขาประกาศแล้วนะว่าเขาพร้อมออกสื่อเพราะที่ผ่านมาเขาจะแบบไม่ค่อยแสดงความเห็นออกสื่ออะไรจะเงียบๆไปใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าพอเขากลับมามีตำแหน่งทางการเมืองแล้วเขาก็พร้อมที่จะชี้แจงเขามีทรัพย์สินเยอะด้วยคนเช่นไรก็จ้องไปอยู่คบกับคนเช่นนั้นแหละเขาทรัพย์สินเขาไปซื้อเขาอะไรว่าเขาอะไรที่ภาคใต้อ่ะซื้อเป็นเขาเป็นลูกเลยนะแล้วก็ไปซื้อบ้านจัดสรรที่ข้าง ISB อ่ะซื้อที่2หลังเพื่อได้โควต้าเรียน ISB ลูก2คนไงอ๋ออู้ส่งลูกเรียนนานาชาติกันเลยเหรอคะ2 ISB 2คนเลยเหรอคะต้องซื้อบ้าน2หลังเพื่อมีโควต้าเข้าเรียนไงนิชยาธาดีได้ไงทุกอย่างเหรอ2หลังเลยนะค่ะหลังนึง20ล้านนะมั้งค่ะอย่างต่ำนะต่อข้อหาตระบัดสัตว์ณัฐวุฒิใส่เกลือออกมาบอกว่าเราจะไปห้ามไม่ให้ใครพูดไม่ได้ตนคิดว่าอย่าไปเปลืองเวลาเพียงแต่เราต้องบอกเหตุผลกับตัวเราเองให้ได้ก่อนเมื่อบอกเหตุผลกับตัวเองได้แล้วก็จะบอกสาธารณะได้ส่วนว่าจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนฟังณัฐวุฒิใส่เกลือแสดงว่าตังค์มันเริ่มน้อยลงแล้วลูกค้าเวลาสั่งสตอผัดกุ้งเขาพูดอย่างนี้ป่ะก็ดีไงก็คงทำเมนูนี้บ่อยอ่ะคงต้องทำเมนูนี้ให้กับตัวเองบ่อยอาการออกมาอย่างนี้แสดงว่าสตังค์เริ่มน้อยลงแล้วใบเหลืองผัดไข่ไงอาจจะธุรกิจการร้านอาหารอาจจะนั่นแหละไม่ค่อยไม่เวิร์กเพราะว่ามันคนไม่ค่อยมีเงินไงใช่ไหมหรือรสชาติอาหารไม่เอาไหนก็ไปดูคือธุรกิจการเมืองมันงอกเงยดีกว่าไปอ่ะ20แฟไป20อะไรเอาไหมเท่านี้เอาไหม2030กิโลเท่านี้เอาเปล่าเท่านี้ไม่เอาเอาอีกไหมอะไรเงี้ยคือนักการเมืองนะเวลาที่จะแบบกลับคำพูดตัวเองนะก็จะมีชุดคำพูดว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเขาเรียกว่าลิ้นไม่มีกระดูกกระดูกถึงใบหูณัฐวุฒิก็เหมือนกันบอกตอนนี้สถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแล้วการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรอำนาจสถานการณ์ขณะนั้นคือตอนฟอร์มรัฐบาลการเมืองเป็นการจัดสรรแบ่งผันหาทางแบ่งผันจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวแสดงว่าตอนนี้คือมันมีประโยชน์อะไรลงตัวหรอคะก็โกงโครงการต่างๆไงตอนนี้ยิ่งต้องมาแบ่งกันได้แล้วซ่อมสร้างฟื้นฟูอยากให้การปฏิบัตินี่นะมันต้องกินเปอร์เซ็นต์หัวคิวซอยย่อยน้องเมียไปโครงการหนึ่งเพื่อนน้องเมียมีโครงการหนึ่งนะน้องเมียคนที่สองมีโครงการหนึ่งนะแม่ยายไปโครงการหนึ่งคือถามว่าเรื่องนี้ไอ้ที่เกิดภัยพิบัติทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าจะใช้วิธีการตอนนี้ให้เป็นประโยชน์นี่แม่สายจริงที่แถวบ้านคุณนะคือมันต้องเวนคืนที่ริมน้ำหมดเลยเขาให้เขาไปอยู่ไม่ได้แล้วอยู่โดนรอบสองน้ำท่วมอีกเนี่ยเขาจะได้ไม่ได้มันต้องทำเขื่อนทำอะไรเลยริมน้ำเอาออกหมดเขาเสี่ยงเองเขาเสี่ยงเองก็ใช่แต่ตอนนี้รัฐเองก็ต้องบอกว่าโอเคน้ำมันไม่ท่วมทุกปีเขาเชื่ออย่างนั้นรัฐบอกว่าขอเวนคืนไปเลยริมน้ำทั้งหมดแล้วก็ไอ้ซอยทั้งหลายเล็กๆก็เวรคืนให้มันใหญ่เอาขอจ่ายตังค์เข้าไปให้เท่าไหร่ก็อย่างเงี้ยคิดอย่างงี้คิดได้มั้ยล่ะทำมาหากินไม่ได้เพราะว่าที่ท่าเกาะทรายเนี่ยมันที่ขนคนต
่างชาติเข้ามาไม่เห็นไม่งั้นมันเห็นใช่ไหมใช่ถ้าก่อซ้ายเนี่ยมันจะต้องเดินข้ามกันมันเดินข้ามได้ใครดูที่เป็นเจ้าแม่ไปนั่งดูที่นั่นเจ้าแม่ใครคุ้มแม่สายทั้งจังทั้งอำเภอหรอมันไปดูสิมันจึงพัฒนาไม่ได้คือถ้าก่อทรายขนไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในวัดแล้วยังมีตัวสองแถวขนเข้ามาอีกทีใช่แล้วเขาจ่ายบ้างหรือเปล่าให้วัดวาบ้างไหมจ่ายค่าจอดรถธรรมดาคันสิบบาทเนี่ยค่าจ่ายค่าจอดรถสิบบาทเนี่ยมันไม่ทำบุญกันเลยนะพวกนี้ใช้วัดเป็นทางผ่านเดี๋ยวขนทรายมาคืนให้ตีรถไปค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนที่ปรึกษาเยอะนี่แสดงว่าไม่ค่อยฉลาดนะคุณคิดว่าเขาฉลาดเหรอฮะคุณคิดว่าฉลาดมันฟ้องไงนี่เป็นร้อยคือสมัยนี้ยังแทกระโถนอยู่ไงไม่เทกระโถนมันไม่มีแล้วนะมีบางคนนะมันส่งโพยมาบอกโหกูว่าแล้วอีอามันเนี่ยเขาเรียกโง่ไปกดดูเลยเขาบอกกดบัตรเจออีบาลมาโง่เนี่ยไม่รู้แม่งไม่รู้ทำไมกูเวรกรรมแบบนี้มันไปกดที่ไหนกันไม่รู้เขากดกันที่ไหนขั้นกว่าเหรอเป็นขั้นกว่าเออใช่มีอะไรจะลองกดดูหรืออะไรมีป่ะมีเลอะเขาบอกมีมีหยิบอะไรมาก็จะกดให้ดูนี่ไงเดี๋ยวจะไปดูไงหันโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวเราเบรกก่อนเดี๋ยวให้เวลาถ่ายโทรศัพท์ก่อนค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะยาสีฟันสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็แปรงสะอาดเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีลมหายใจสดชื่น